อันนี้ถ้าคนเนี่ยที่รวมเอาไอ้เวลาหนึ่งนาทีไม่พอก็อีกแล้วเขาก็กดเดียวเขาดักยังไงมาโอเคให้กดเนี่ยจำใจไม่ได้ว่าทำไมคืนต้องจากจากหนูแล้วเหรออะไรแบบนี้หนูถึงจำใจไม่ได้แล้วเขาก็หันมายกมือไหว้ขอโทษหนูอะไม่รู้จะพูดยังไงได้แค่บอกว่าหมอดูแลตัวเองดีๆนะหนูก็จะมาอยู่ตรงนี้ช่วยเหลือเขาแล้วหนูก็จะอยู่ไม่ดีกับไปไหนได้แค่พูดแค่นั้นนะคือจะรอเขารอเหมือนเดิมว่าหนูก็อยู่ที่นี่คนที่ซวยเลยเชื่อเพื่อนใช่ไหมนี่เห็นไหมเมียร้องไห้นะใจจะขาดเลยอยู่ๆไปเชื่อไอ้เจ้าเบาปรากฏไอ้เบาหนีใช่ไหมไอ้คนลงไปหยิบถุงเงินซวยฮะคุณชำนาญแกเป็นเสียบ่อทรายแล้วก่อนหน้านี้แกก็มีลูกจ้างคนนึงไล่ออกไปลูกจ้างคนนี้ชื่อว่านายบ่าวน่าจะมีความแค้นกันหลังจากนั้นเนี่ยค่ะบ่าวก็มีเพื่อนเป็นแก๊งเพื่อนฝูงที่กำลังมีปัญหาเรื่องการเงินสุดท้ายเองเนี่ยบ่าวกับเพื่อนๆก็เลยวางแผนกันบอกว่าอยากได้ตังค์ใช้ไหมในจ้างเก่ากูเนี่ยพี่ชำนาญเนี่ยนะมีตังค์เยอะมากเลยหลังจากนั้นขบวนการนี้ก็เลยวางแผนตามไปถ่ายรูปลูกของคุณชำนาญตามสถานที่ต่างๆค่ะคุณผู้ชมแล้วดูนะฮะแล้วมันน่ากลัวตรงไหนมากคือถ้าเราเป็นพ่อคนน่ะแล้วลูกเราโดนถ่ายรูปเราก็ต้องคิดว่าอ้าวเฮ้ยมันไปรู้ได้ยังไงก็คือไอ้ลูกน้องเก่าใช่ไหมใช่ค่ะและยิ่งไปกว่านั้นมันส่งจดหมายมาข่มขู่เพื่อมันจะเรียกค่าไถ่เขานะฮะคุณผู้ชมดูนะฮะและเดี๋ยวให้ดูโฉมหน้าโฉมตายแก๊งที่มันโดนจับได้นะว่าเกิดอะไรขึ้นอักขึ้นข้อมูลนี่จดหมายขู่ใส่กระสุนมาด้วยแล้วก็รูปถ่ายที่มันไปตามถ่ายรูปของทางด้านของครอบครัวคุณชำนาญดูเนื้อหาตอนที่มันเขียนขู่เนี่ยนะฮะลูกน้องเก่าเนี่ยนะฮะเหมือนในหนังเลยคุณผู้ชมบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวจะให้เสียชำนาญเตรียมเงิน1.5 ล้านใส่ถุงดำเดี๋ยวจะนัดแนะกันและให้ใช้รถคันสีขาวตามในรูปที่มันไปแอบถ่ายมาเท่านั้นคุณชำนาญเนี่ยแกเอาเงินใส่ถุงดำมาให้ซ้อนแผนจับหมดแล้วค่ะเพราะว่าตำรวจเนี่ยคุยกับคุณชำนาญบอกว่าเดี๋ยวเอาตังค์ไปให้มันเลยแล้วใครเป็นคนมารับตังค์เงินไปที่ไหนตำรวจจะตามไปทั้งหมดปรากฏว่าผู้ชายคนนี้ชื่อว่าวีรวัฒน์อยู่ในขบวนการนี้แล้วก็เป็นคนที่ปรากฏตัววันที่มารับเงิน1.5 ล้านเจ้าหน้าที่ก็เลยไปคุมตัวได้ไม่เคยเขียนเลยค่ะเพราะว่าจดหมายฉบับนี้ถ้าเขียนอ่ะคือมันตรวจสอบลายนิ้วมือได้ไม่เคยเขียนและที่ข่าวออกมาว่าหนูดูข่าวติดตามข่าวนะคะที่ข่าวออกมาว่าเมียน้อยที่กอดกันเป็นคนเขียนจดหมายอันนี้หนูไม่ได้เขียนเรายืนยันเนาะยืนยันค่ะถ้าไงก็คือไปถามที่โรงพักหรือที่กองปราบหรืออะไรก็ได้ค่ะไม่รู้ค่ะไม่เคยรู้เรื่องพวกนี้เลยเวลาแฟนมาหรือแฟนจะไปไหนมาไหนแฟนมาจะบอกเวลาสมมติก็คือไปไหนมาไหนส่งรูปบ้างอะไรบ้างแต่ก็คือมันเป็นการเหมือนเรื่องผัวเมียหึงหวงกันอะไรพวกนี้เพราะว่ามันมีเรื่องแบบยิบย่อยอย่างเงี้ยแต่ว่าตกใจมากค่ะตกใจมากพอมารู้ตอนแรกก็ไม่รู้พอมารู้แล้วตกใจมากเขาเป็นคนที่อาจจะมีคำพูดแบบประชดบ้างน้อยใจบ้างแต่เขาไม่ได้เป็นคนกระโดดนะกิจกรรมลักษณะนี้มาก่อนไหมไอ้เรียกเงินไม่มีค่ะไม่มีจะเป็นอันธพาลก็ไม่เคยจำมีปัญหานู่นนี่นั่นก็ไม่เคยทำเกี่ยวกับเรื่องร้านเขามาช่วยไม่ได้มาไม่มาช่วยไอ้ช่วงขอกอดอ่ะก็คือหนูไม่ใช่ว่าหนูไม่อยากกอดแต่ว่าหนูเหมือนจำใจไม่ได้ว่าทำไมคืนต้องจากจากหนูแล้วเหรออะไรแบบนี้หนูถึงจำใจไม่ได้แล้วเขาก็หันมายกมือไหว้ขอโทษหนูอ่ะไม่รู้จะพูดยังไงได้แค่บอกว่าหมอดูแลตัวเองดีๆนะหนูก็จะมาอยู่ตรงนี้ช่วยเหลือเขาแล้วหนูก็จะอยู่ไม่ดีกับไปไหนได้แค่พูดแค่นั้นนะคือจะรอเขารอเหมือนเดิมว่าหนูก็อยู่ที่นี่